าตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่นี่สูงขึ้นไหมที่นี่เรามี high alert นะครับหมายความว่าเขาเตือนว่าเราต้องระวังใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ก่อการร้ายมีทั่วโลกนะครับในเอเชียอาคเนย์ด้วยเป็นเพราะว่าเข้าสถานทูตยากจริงๆนะครับต้องตรวจรถที่เข้ามาวันนี้ใช่ไหมครับเป็นทำไมเรามียามเกอร์เคิลแล้วก็ยามไทยด้วยนะครับที่ทำงานด้วยกันแต่ว่ายามกูรขานี่มีมานานแล้วนี่ครับมีอะไรครับยามที่เป็นกูรขาครับมีมาก่อนหน้านี้นะยาวนานหลายสิบปีเป็นประวัติอันยาวนานทุกวันนี้ยังใช้กูรขาอยู่อยู่ก็เป็นอดีตทหารเกอร์เคิลของกองทัพบกอังกฤษนะครับครับเอาริทายแล้วทั่วโลกก็ป่ะสถานทูตอังกฤษทั่วโลกไม่ครับไม่ทั่วโลกบางแห่งก็มีนะฮะที่บรูไนที่อินเดียคิดว่าที่สรีลังกานะฮะและบางแห่งแต่ไม่ใช่ทั่วโลกแต่ว่าก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ต้องฝึกพิเศษยังไงต้องรู้สึกว่าก็จะเป็นต่อกันเป็นรุ่นๆเลยใช่ไหมครับครับพ่อลูกเนี่ยจะมาทำใช่ใช่บางครั้งก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็หายากนะเพราะว่าเขาอาจจะไปอิรักไปอัฟกานิสถานจะได้รายได้ที่สูงกว่าที่เราจ่ายที่นี่ลำบากหน่อยฉะนั้นท่านทูตไปไหนนี่ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษไหมทุกวันนี้ใช่ท่านทูตเองใช่ครับใช่ต้องระวังนะครับต้องระวังแต่เราไม่ผมไม่ต้องพูดมากมากเลยแต่ก็จะเป็นความว่าเราต้องเตรียมตัวกันละกันใช่ต้องเตรียมตัวใช่ครับใช่ครับแล้วแต่สถานการณ์ที่โลกที่ภูมิภาคที่เมืองไทยด้วยนะครับแต่ส่วนมากไม่มีปัญหาที่นี่แต่เราต้องระวังนะครับต้องมีพอควรไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะตัวทูตเองเพราะว่าก็เกิดกับทูตในประเทศอื่นครับครับเราเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับ target นะแล้วฉะนั้นเวลาไปงานเลี้ยงในกรุงเทพอะไรแต่ต้องลดลงไหมครับในช่วงนั้นไม่ต้องเป็นปกติชีวิตยังปกติไหมชีวิตปกตินะครับชีวิตปกตินะชีวิตต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่แล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมครับต้องดูก็เห็นมีรถตำรวจอยู่หน้าสถานทูตครับรถตำรวจอยู่หน้าสถานทูตนะครับแล้วก็กรมตำรวจให้ความช่วยเหลือมากๆด้วยนะครับใช่ครับเพื่อเฝ้าสถานทูตถ้าเกิดอะไรขึ้นที่แปลกๆหน่อยนะครับเราต้องโทรไปที่นั่นส่งคนมาดูนะครับฉะนั้นชีวิตของนักการทูตก็กำลังจะจบลงอย่างสวยงามอย่างมีความสุขครับผมหวังว่าจะไม่จบหวังว่าไม่จบไม่จบไม่ก็จบความเป็นนักการชีวิตชีวิตราชการใช่จะจบลงต่อไปนี้จะเป็นชีวิตส่วนตัวแล้วใช่ครับใช่ครับครับและสุขภาพก็ยังดีอยู่ยังจะใช้ชีวิตส่วนตัวได้อีกยาวนานผมหวังว่าสุขภาพจะยังดีดีไหมทุกวันนี้ดีนะจับไม้จับไม้นี่โดยธรรมเนียมของตะวันตกบอกว่าครับอะไรนะเป็นการบอกว่าขอให้เป็นสมดังคำพูดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าท่านทูตก็ได้รางวัลพูดภาษาไทยดีเด่นที่เมืองไทยนี่ฉะนั้นก่อนจะเกษียณนี่ก็ยังได้รับการยอมรับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่บอกว่ามีชาวต่างประเทศที่พูดภาษาไทยดีเด่นเนี่ย5 คนเป็นครั้งแรกที่เขาจัดนะครับครับมีท่านทูตอังกฤษท่านทูตอเมริกันท่านทูตจีนคุณแอนดรูว์บิกซ์และคุณไมเคิลไรท์2คนเนี่ยแอนดรูว์บิกซ์กับไมเคิลไรท์เนี่ยผมรู้จักดีแต่2ท่านเนี่ยมาอยู่เมืองไทยมา20-30ปีท่านทูตอังกฤษจีนอเมริกาเนี่ยเพิ่งแสดงภาษาไทยต่อคนไทยเพียงชั่วโมงเดียวมั้งใช่ชั่วโมงเดียวนะมีชื่อเสียงดีๆตั้งแต่โปรแกรมอย่างนี้ทั่วประเทศที่ประเทศเราด้วยเหมือนกันผมไปเยี่ยมภาคเหนือของประเทศเรามีเจ้าหน้าที่บางคนมาอุ้ยเขาเห็นทีวีไทยเห็นโปรแกรมใช่โอทีวีไทยที่นั่นด้วยโอ้แปลกนะแต่ว่าเขาให้เกียรตินี้เขาต้องพิจารณาอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าให้แล้วคนต่างประเทศนั้นพูดไม่ได้ดีจริงๆเนี่ยเสียหายเขานะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกตัดสินใจว่าเหมาะสมไหมที่จะให้อืมใช่เขาต้องคิดว่าเหมาะสมผมแปลกใจจริงๆนะทำไมเขาก็ถือว่าอ๋อท่านทูตให้เกียรติที่พูดภาษาไทยอย่างนี้เอาอากาศให้คนไทยเห็นว่าแม้กระทั่งคนต่างประเทศยังพูดไทยได้ชัดอย่างนี้คนไทยเองเนี่ยต้องมีความระมัดระวังแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นในการทูตแล้วคนไทยล่ะคนไทยพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นไหมตั้งแต่ท่านทูตมาอยู่ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับดีขึ้นแน่นอนเด็กไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าสมัยที่ท่านทูตมาใหม่ใช่ครับเก่งกว่าแต่เมื่อแรกๆนี้ผมไปเยี่ยมบูทานนะครับประเทศบูทานนะฮะ
ที่นั่นเขาสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนะครับเขาใช้ภาษาอังกฤษเขามีภาษาท้องถิ่นด้วยใช่ครับแต่ทุกวิชานะฮะทุกวิชา subject ใช่ไหมครับเขาสอนใช้ภาษาอังกฤษจะเก่งมากนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากล universal language ผมคิดว่าที่นี่นะที่โรงเรียนนะที่ประเทศไทยนะไม่ทราบแต่เขาสอนภาษาอังกฤษอังกฤษมีแต่ว่าไม่ได้สอนเข้มข้นอย่างไม่เข้มข้นอย่างนะครับคิดว่านะครับถ้าประเทศไทยอยากให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษเท่ากับคนสิงคโปร์คนมาเลเซียใช่ไหมครับก็ต้องสอนภาษาอังกฤษมากกว่าต้องให้ดุเดือดเข้มข้นกว่านี้ครับใช่ครับคนไทยยังขี้อายไม่ขี้อายนะครับไทยเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยจะขี้อายพูดกลัวพูดผิดคนอังกฤษขี้เกียจมากครับในการเรียนภาษาต่างประเทศจริงๆจะไปขี้เกียจใช่ครับขี้เกียจแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจอุตส่าห์เรียนขี้เกียจเหมือนกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจพูดภาษาเยอรมันภาษาสเปนและอะไรอย่างนี้โอ้แย่จริงๆแต่ผมอยากเรียนภาษาเวลส์เวลส์เพราะว่าภรรยาเป็นคนเวลส์นะครับเวลส์ต่างกับอังกฤษที่ลอนดอนมากภาษาอังกฤษมากครับพูดกันรู้เรื่องไหมไม่เหมือนกันเลยเป็นภาษาโบราณเหรอครับโบราณจริงๆนะครับแล้วผมเข้าใจไม่ได้เหรอภรรยาผมพูดภาษาเวลส์อย่างคล่องแล้วก็เขียนเหมือนกับอังกฤษเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนแต่ pronunciation แล้วก็ vocabulary ไม่เหมือนกันเลยเหรอครับใช่ครับแล้วภรรยาที่เป็นเวลส์เป็นเวลส์คุณแม่ผมเป็นคนเวลส์ด้วยแล้วทำไมท่านทูตใช่ใช่เพราะว่าผมอยู่ที่อังกฤษไม่มีโอกาสเรียนภาษาเวลส์เป็นเด็กเมืองจะเรียนกรุงเข้ามาในเมืองหลวงเลยลืมใช่ก็ชนบทนี่ก็กลับไปอยู่ชนบทแล้วจะชนบทอังกฤษไม่ใช่ชนบทเวลส์แต่เราอยากมีบ้านที่อังกฤษที่เวลส์ด้วยซึ่งสวยมากแต่คนเวลส์โกรธมากนะถ้าคนอังกฤษไปซื้อบ้านที่เวลส์เขาไม่ชอบนะเอาไปคล้ายๆกับไปยึดเขาที่เขาเหรอใช่ก็บอกว่าไม่เอาคนอังกฤษมาอยู่ที่นี่เป็นประเทศเราไม่ใช่ประเทศของคนอังกฤษแต่เราต้องบอกว่าเอ๊ะภรรยาเป็นคนเวลส์ตามภรรยามาใช่ครับจะได้ขอให้เป็นชีวิตของการเกษียณที่เป็นชีวิตเริ่มต้นใหม่ที่ท่านทูตจะได้มีอิสระสามารถทำอะไรหลายหลายอย่างที่อยากจะทำสักทีเช่นหนังสือกองที่ซื้อมาเยอะๆจะได้อ่านครับจะได้วาดชาวบ้านรูปด้วยใช่ไหมครับครับใช่ผมเคยเขียนอะไรวาดการ์ตูนด้วยนะครับใช่วาดการ์ตูนเป็นเด็กจะได้มีเวลาวาดการ์ตูนวาดรูปนะครับใช่สนุกมากจะได้มีเวลาเขียนบันทึกความทรงจำครับชีวิตที่ไปอยู่หลายๆประเทศทั่วโลกสำคัญที่สุดจะได้มีเวลาเป็นชาวสวนใช่ครับเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดว่าจะกลับไปเป็นชาวสวนใช่ไหมครับจะเป็นชาวสวนของเรานะของบ้านเรานะครับเพราะว่าสวนมันใหญ่นะมันใหญ่แต่ผมชอบทำสวนด้วยนะถูกต้องชอบสวนจริงๆที่อังกฤษมันสวยมากสวนที่อังกฤษก็สวยนะสวยมากโดยเฉพาะเพราะอากาศมันมีทุกประเภทฉะนั้นจะมีดอกไม้ที่ขึ้นสวยๆได้ผมไปอังกฤษก็จะอิจฉาคนอังกฤษเพราะว่าจะมีกุหลาบที่ออกมาสวยเต็มชอบเมืองไทยจังถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะมีแต่ว่าก็มีก็ที่ภาคเหนือมีทุกอย่างนะเหมือนที่อังกฤษดอกไม้ทุกอย่างพืชผักผลไม้จะมีทุกอย่างแต่ที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีดอกไม้เฉพาะของอังกฤษที่จะสวยเป็นพิเศษฉะนั้นคนสวนเห็นท่านทูตบอกว่าคนฝรั่งเศสบอกว่าชีวิตสูงสุดเนี่ยคือต้องการภรรยาใช่ครับที่สวยที่สุดคนอิตาลีเนี่ยความใฝ่ฝันสูงสุดคืออาหารอาหารต้องกินอร่อยที่สุดครับฉะนั้นคนอังกฤษอย่างท่านทูตเนี่ยความใฝ่ฝันสูงสุดต้องมีสวนที่ตัวเองต้องทำด้วยนะไม่ใช่ไปจ้างคนสวนนะครับต้องลงมือใช่ทำเองแต่ต้องมีบ้านเล่นด้วยต้องมีบ้านเล่นด้วยต้องมีบ้านเล่นที่สำคัญที่สุดนะบ้านเล่นด้วยบ้านเล่นภรรยาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้บ้านส่วนตัวของเรานะใช่ผมจะสร้างบ้านเล่นที่สวนผมบ้านอยู่ผมจะเรียกว่าเป็นสถานทูตนะฮะแล้วก็ผมจะบอกภรรยาว่าผมเดินไปสถานทูตเป็นเก้าที่นั่นห้ามภรรยาเข้าแล้วนี่เป็นส่วนตัวเขตส่วนตัวของตัวเองไปแล้วครับที่สวนผมนะฮะสวนหนึ่งผมรับผิดชอบผมทำอะไรก็ได้แต่เป็นสวนเล็กๆนะฮะที่สวนใหญ่ๆทำอะไรก็ทำไปเขาบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นเราเลือกเฉพาะสวนที่เราดูแลง่ายๆจ้ะห้ามภรรยายุ่งครับส่วนที่เหลือภรรยาต้องยุ่งใช่ใช่เพราะตัวเราเองไม่สามารถจะใช่ครับผมตรงตามคำสั่งของภรรยานี่ครับคือคนอังกฤษเนี่ยท้ายที่สุดจะต้องกลับไปอยู่กับสวนของตัวเองอยู่กับบ้านส่วนของตัวเองที่สามารถจะทำอะไรก็ได้ครับ
แต่ว่าคันตรงไหนคันตรงไหนเกาตรงนั้นได้จะบอกเดี๋ยวมาอยู่บ้านตัวเองนะครับเอ๊ะที่ศูนย์เราด้วยเรามีศาลาเล่มของไทยสวยมากมีศาลาไทยด้วยใช่ที่เราปีที่แล้วเราส่งไปที่อังกฤษก่อสร้างที่นั่นสวยจริงๆจะทำให้เราคิดถึงประเทศไทยท่านทูตต้องรับปากว่ากลับไปแล้วถ่ายรูปนั้นมาส่งมาด้วยจะได้รายงานท่านผู้ชมว่าท่านทูตอังกฤษได้กลับไปบัดนี้มีศาลาไทยที่บ้านส่วนเล็กๆของท่านเองครับดังนั้นขอให้โชคดีและมีความสุขในชีวิตหลังจากที่ได้ทำงานส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนอังกฤษกับไทยมารวมแล้ว3ครั้งที่มาอยู่ที่นี่12ปี12ปีครับ12ปีนะครับฉะนั้นคงจะเอาความรู้สึกดีๆจากประเทศไทยจากคนไทยกลับไปอยู่ที่อังกฤษด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับ